ครับพี่น้องไอ้ผมถิ่มมารอบังหน้าจะหน่อยครับมื้อนี้ฝนตกไปยังแห้งนะครับไปรอบังวานน้ําท่วมเขาหน่อยผมบ่นะที่ผมวานเขาไว้พอเดือนไปฮะเกือบพอเดือนแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเขาวานผมครับอันนี้เดี๋ยวให้เบิ่งด้านหลังนิดหน่อยครับเห็นว่าที่มีที่หน้าแต่ว่าด้านหลังผมนี่บ่แม่นหน้าผมครับหน้าผมตะเขาไปด้านหน้าอีกนิดหน่อยครับนะครับว่าแล้วเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเขาวานนิดหน่อยครับว่ามันงามจังได๋ครับทางบ้านผมสิอยู่ต้องพูดพี่น้องพูดครับผมขี่รถมานำทางครับนี่ก็ที่มาเลี้ยวเขานี่ครับนี่มีทางเขาหน้าผมครับเรียกว่าเขาให้ยางผมพูดรถที่แตนผมจอดด้วยไกลพี่น้องพูดจอดเถื่อยพูดครับรถที่แตนครับเดี๋ยวผมสิเขาไปเบิ่งเขาอยู่ไหนพี่น้องเบิ่งฝนกับท่ามทาติดต้นลมอีกครับฟ้าเริ่มดำดำมืดคึมครับปีที่แล้วนี่มองนี่สิกบมันมาว่างใครครับนี่มันในมันขึ้นมาเล่นน้ำอยู่แถวนี้แหละพี่น้องทางเขาหน้าผมนี่ไหมผมไม่บอสนาเหยียบตายเลยครับกบเพราะว่าผมมาลงที่แตนแลนกับมาเนี่ยมันก็เหยียบนี่มันอยู่น้ำบวกสิไหมพี่น้องอยู่น้ำบวกสิไหมครับเนี่ยเหยียบตายหลายตัวเด้อครับพี่กายเนี่ยผมก็จัดไปหลายตัวเลยครับเนี่ยแต่ว่าผมจับได้ผมกับบ่ค่อยเด็ดไปกินหรอกเพราะว่าแม่เพิ่นบ่ไอเพิ่นบ่กินกบแม่เป็นจังไหนบ่นี่คือบ่กินบ่นี่แต่ว่าผมนั่นมักกบอยู่ครับผมเนี่ยประเภทเมนูกบเนี่ยว่ามันมักแทบทุกอย่างนะครับประเภทกบนะนี่ครับนี่มันอยู่น้ำรองรถสิครับนี่เดี๋ยวปีนี้กับทะเบิงนะครับนี่กบหน้าผมหลายครับเพราะว่าหน้าผมไม่ได้เอาจีดสารเคมีพวกไอ้ยาวัชพืชหรือว่าอีหยังนะครับมันเลยสารเลยมักไม่อยู่นะครับผมแต่ว่าปีนี้ขีดครับเพราะว่าหญ้ามันแห้งเกินผมบ่ขีดมาได้2 3ปีครับเบิ่งที่ล่ะเบิ่งทางเขาหน้าผมครับเดี๋ยวไปซ่อมใหม่ก่อนใหม่ผมมาเสียไปมื้อนั้นไม่สะเดาแม่สิเสียน้ําแม่พี่น้องโอ้พุ่นนี่แค่ยังอยู่เหมือนเก่าครับยังมันลอยไปทางไหนเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเขาว่านก่อนพี่น้องเขาว่านก่อนน้ําท่วมเขาว่านผมบ่นี่ครับคือว่าผมเหมือนเฮ็ดมาง่ายพุ่นเนาะผมกับผมว่านกับรถไถกบเลยนะครับโดยที่ว่าบ่ได้ใส่ขาดหรือว่าใส่ลอตเตอรี่ปั่นนะครับเพราะว่าผมไม่ฟังข่าวครับว่ามันสิแรงปลายเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหาคมนะผมก็ได้ไอเดียว่าผมต้องการให้ห้าเขามันอยู่เลิกๆนะครับสามแรงมากมันจะได้บ่ตายนะครับโอ้ฝนตัวแห้งเติบตัวนี่แม่ฝนตัวแห้งเติบครับมึงสิล่ะทางออกไปน้ําเต็มน้ําร่องรถล่อรถเลยพี่น้องเต็มเลยครับนี่พี่น้องเขาวันมึงใกล้ๆเนาะครับมันบ่ได้ใหญ่ดีบ่ได้หรอกมันก็ประมาณสูงบ่ได้นี่เบิ่งใกล้ประมาณคืบมือนึงครับนี่ประมาณนี้ครับความสูงนะนี่ครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับความสูงของมันมันว่าน่ะรถไถแล้วมันคือบ่งามเนาะหรือว่ามันบ่ได้ใหญ่กับบ่จักดอกเดี๋ยวบ่เบิ่งตอนมันใหญ่ก่อนมันอาจสิพอดีเนาะพี่น้องเนาะแน่มึงคือยังมันเป็นมะย่อมมะแยมเป็นห่างๆมันอยู่มันเย็นเนาะแต่ว่ามันสิพอดีดอกครับเพราะว่ามันมันแน่ตอนนี้มันยังเบิ่งบ่ออกนะครับครับผมมื้อนี้ส่งขึ้นสิบ่เกิดเนาะเดี๋ยวบางที่บางใดมันห่างหลายผมก็สิไปเอาหม่องหน้าๆพู้นครับไปย้อนนะพี่น้องย้อนเอามาดำนะครับเอามาดำซับบางใดมันห่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมไปเบิ่งโซดฝุ่นก่อนครับเป็นจังได๋มาฮอด3แยก3แยกมุงนี่ผมเอาไว้จะกลับลำรถครับพี่น้องนี่กลับลำรถวันนี้ครับเบิ่งอีซี่คือยังมันห่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันใหญ่จังหน่อยก่อนครับเดี๋ยวผมสิมันถ่ายเบิ่งแต่ว่ามุงนี่ห่างอีหลีแล้วมุงนี่เขาบ่ค่อยเกิดเนาะสงสัยรถไถมันไถมันเลิกเกินบ่จักมันกบเลิกหลายเขามันขึ้นบ่ได้ครับที่นี่ว่าส้นพุ่นสิหนาตึบเลยครับพุ่นมหันนะมหันคือว่าผมเจตนาที่ว่าในมันหนานะครับเพราะว่าผมอาศัยว่าสิไปย้อนออกเอามาคือว่าผมบ่ได้ตัวกล้านะบ่ได้บ้านกล้านะครับผมมาใส่หม่องหน้าๆนั่นแหละพี่น้องผมสิไปย้อนเอามาดําหม่องไหนมันห่างๆจังซี่นะหม่องไหนมันเกิดนะครับเบิ่งไห้นี่ครับไห้ใต้ผมเฮ็ดหน้าเหมือน2ไห้พี่น้อง2ไร่กว่าๆครับก็บ่ได้เฮ็ดหลายดอกเฮ็ดซ้ํานี่ก็
กินบ่เหลือครับกินบ่หมดนี่ๆๆๆเดี๋ยวมาเบิ่งมุมนี้จักหน่อยครับมันคึมเนาะพี่น้องมันไทยมันอาจจะค่อยชัดเนาะเป็นมั่วๆเนาะครับเนาะเพราะว่าฝ่ามันคึมมันบ่มีแสงบ่มีหยังมันเริ่มสิคํานะครับเริ่มมืดละเดี๋ยวผมสิลองเบิ่งความสูงของเขาให้นี่เบิ่งครับประมาณใดนี่ครับความสูงตอนนี้ก็สิอยู่ประมาณซ้ําให้ถึงนะครับพี่น้องคืบกว่าๆนะครับนี่นิ้วมือผมก็ย่าวสับลาบคือเนาะครับประมาณนี้นะครับผมก็บ่ซื้อถือว่าหนานะพี่น้องผมคิดว่ากำลังพอดีครับนี่เดี๋ยวพอมันใหญ่ขึ้นมันจะน้อยเดี๋ยวมันสิหนาเองมันอัตโนมัติแม่นบ่แต่ว่าคณะว่าหนาเลยนี่หนาไหลพอดีเลยเนาะพี่น้องเนาะมันที่ล่มเนาะมันงามไหลนะมันหนานะมันบ่ได้รับแสงนะครับที่ไหลก็บ่ได้วันเขาเนาะครับตอนนี้ล่ะผมมากำลังพอดีมันย่อมมาแย่มครับไอ้ผมเห็นหน้าสองไห้นี่ไห้นี่กับไห้นี่นี่ได้ปีละเกือบ40ถุงปุ๋ยอยู่ในพี่น้องครับน้อยๆแต่ว่าแขนเซาเงามันมุกหวกนี่ครับอัดปุ๋ยครับอัดปุ๋ยมาเลยใส่ปุ๋ย2รอบครับเนี่ยรอบแรกนี่เดี๋ยวให้มันขึ้นจะน้อยก่อนผมพอดีใส่ครับให้เขาได้จักเดือนกว่านะผมสิเอาปุ๋ยมาวานครับผมวานรอบแรกนะส่วนรอบที่2นี่ผมสิใส่ไอ้ช่วงที่เขากําลังตั้งท้องครับหรือว่าเขาม่านท้องนะพี่น้องผมเดี๋ยวเมื่อวานอีกทีนึงผมก็ได้ใส่ไล่ละ1ถุงปุ๋ยเลยครับใส่กับเลย2ไห้นี่ก็ได้ใส่2ถุงปุ๋ยเลยครับถุงปุ๋ย50โลนะครับใส่จำหนับไปเลยครับฝนใกล้สิไหม้แล้วพี่น้องคุณน่ะเห็นบ่สิผมสู้ไปเบิ่งนี่ครับฝนสิไหม้แล้วเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านแล้วครับบ่ซั่นผมเปียกออดยอดแท้ๆงานนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วฝนพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิขอตัวกลับบ้านครับเพราะว่าฝนเริ่มสิไหม้แล้วครับเดี๋ยวมันสิเปียกหมดนะเพราะรถผมมันบ่มีไอ้กับแนวบางฝนนะครับมันมีแต่เสื้อหลังคาคือครับคันร่มมันแห้งสาดกับมานี่ก็เปียกหมดนะครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวมันใหญ่ก่อนผมสิมาถ่ายไปอีกทีนึงครับเดี๋ยวตอนผมใส่ปุ๋ยครับ ตอนนี้มันยังบ่ใหญ่ดีนะครับสูงแค่นี้เองประมาณจักประมาณ20เซนเองครับความสูงของต้นเข่าตอนนี้ครับนี่แน่หน้านะพี่น้องนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ